คุณเอชรดาก็ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดของคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะคะหลังจากที่ทําตามที่อาจารย์ภเนีายมีการแนะนําไปค่ะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ามีการรักษาควบคู่ไปกับคําแนะนําของอาจารย์ภพศาเนี่แหละแล้วก็ควบคู่ไปกับการรักษาทางวิทยาศาสตร์ค่ะจากกรณีที่อาจารย์ภพศารแสนชัยเปิดนิมิตช่วยแก้กรรมให้กับคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะคะว่าชาติที่แล้วสมัยพระเจ้าเอกทัศน์อยุธยาตอนปลายค่ะคุณวินัยไกลบุตรเป็นต่างชาติมาค้าขายกับพระเอกทัศน์ดูแลคนในวังสนองพระเจ้าเอกทัศน์ให้อํานาจเรื่องการเงินให้คุณ ให้โทษใช้อำนาจสร้างประโยชน์ค่ะพุทธก็ทำนุชบำรุงสร้างวัดต่างๆไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นบุญกุศลไปซ่อมแซมมัสยิดที่ปัตตันทํทำโทษบริวารตัวเองมากเกินกว่าเหตุด้วยอคติค่ะมีการจับขังในที่มืดจํากัดการถ่ายหนักถ่ายเบาสุขภาพของเขาเนี่ยร่างกายสว่วนโทมลงโทษแล้วก็ปล่อยเขาไปซึ่งเขาชื่อว่ายูโซในสมัยนั้นค่ะเป็นพ่อค้าวานิชทรงพลให้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์มาตลอดสําหรับความรุนแรงนี่ก็สามารถที่จะลดลงได้เหมือนกันแต่ต้องไปขออโหสิกรรม ต้องไปทํา7คนซึ่งอาจารย์ภัยสารได้มีการบอกไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น4คนด้วยกันโดยทั้ง4นั้นนะคะเป็นพระระดับแถวหน้าทั้งหมดเลยจึงเป็นกําหนักต้องให้คุณเมฆเนี่ยไปขอเข้ามาเมื่อทําครบแล้วจึงจะบอกอีก3คนได้ หลังจากนั้นค่ะคุณเอชนระดาแสนศิลรังสีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยอาการของคุณเมฆวินัยไกลโบศ์ค่ะว่าตอนนี้คุณเมฆเนี่ยอาการเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะลุกขึ้นเดินได้บ้างแล้วแต่ก็ยังต้องมีการดูดน้ําใต้ผิวหนังอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้หนักเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าต้องดูดประมาณ2ชั่วโมงทีหนึ่งนะคะแต่ว่าการรักษาก็ยังจะต้องมีการรักษาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับของอาจารย์ไพศาลต่อไปค่ะ